นี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาผ่อนคลายทุกอิริยาบถพักสายตาไปกับหญ้าสีเขียวชอุ่มต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ในสวนสวยมีสไตล์หลากหลายรูปแบบกับชายคนนี้ผู้มีไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่ต้องคลุกคลีกับธรรมชาติอยู่เป็นประจำในฐานะนักจัดสวนมืออาชีพที่มีประสบการณ์มาเกือบ10ปีบนเส้นทางสีเขียวของเขาเมื่อทำความรู้จักตัวตนความคิดและแรงบันดาลใจของเขาคนนี้กับคุณโยสิริพงษ์ดิษฐบรรจงใน Who I Am ครับสวัสดีครับผมสิริพงษ์ดิษฐบรรจงก็เป็นนักจัดสวนทำอาชีพนี้มา9ปีนะครับสำหรับการทำงานในเรื่องงานจัดสวนก็เรียนรู้ต่างๆจากอาจารย์สาโรจน์ โสภนางกูลแล้วก็อาจารย์รสสุคนพิบาลกุลสองท่านนี้ก็เป็นคนสอนให้ผมได้รู้จักการเลือกใช้ชนิดต้นไม้ต่างๆรูปแบบการจัดสวนองค์ประกอบจากการจัดสวนทั้งสวนแนวญี่ปุ่นแนวบาหลีแนวทอปิคอลอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ตลอดเวลา9ปีที่อยู่กับท่านมาทั้ง2คนนะครับที่จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรมที่ราชภัฏสุทนาธานะครับจบมาปุ๊บก็ด้วยความที่เรารักต้นไม้อยากรู้ว่าเอาต้นไม้มาจัดในงานสถาปัตย์เป็นยังไงก็เรียนรู้ศึกษามาก็ไปทำงานกับนักจัดสวนอีกคนหนึ่งที่เขาประกวดในงานบ้านละสวนได้ก็เป็นรู้จักกันเป็นพี่น้องกันก็ชื่อคุณสกลตอนนี้ก็อยู่ที่ภูเก็ตละทีนี้ก็ทำงานเขาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ถึงมาทำงานกับอาจารย์สาโรจน์ก็รับงานในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นงานสวนแบบแนวอุตสาหกรรมเนี้ยมีต้นไม้ที่ปลูกตามคอนเซปต์ของเขาที่เขามีคอนเซปต์ให้เรานะครับแล้วก็งานข้างนอกทั่วไปถ้าเรามีโอกาสได้ทำแบบสร้างงานสวนที่ลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยเราก็ทำได้คือการทำงานจัดสวนเนี่ยหนึ่งคุณสมบัติคือเราต้องมีใจรักต้นไม้เราต้องเรียนรู้เขาว่าเขาอยู่กับแดดได้ไหมอยู่ที่ร่มได้ไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นเราถึงจะเอาชนิดต้นไม้นั้นน่ะมาใช้ในงานจริงมันถึงจะอยู่ได้บางคนก็เอาต้นไม้ร่มไปอยู่แดดเอาไม้แดดไปอยู่ร่มก็ตายไม่เกิดประโยชน์ความสวยงามอาจจะได้ในระยะหนึ่งแต่ว่าความคงทนมันอยู่ไม่ได้ก็จะเป็นสบายๆเพราะว่าเราต้องมีเวลาไปร้านต้นไม้ไปดูบางทีต้นไม้ชนิดนึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหน้าร้านมันอาจจะอยู่หลังร้านก็มีเช่นเฟิร์นต่างๆที่เขาอาจจะหลบร่นจากหน้าร้านใช่ไหมครับเอาไว้หลังร้านทีเนี้ยเฟิร์นชนิดต่างๆที่มันอยู่หลังร้านเนี่ยเราก็ไปต้องลุยเข้าไปอ่ะไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบางทีเขาอาจจะแอบไว้เพื่อป้องกันแดดไม่อยากให้โดนอยากให้มีความชื้นอะไรเงี้ยมันก็ต้องค่อนข้างจะลุยนิดนึงลุยหมายความว่าไปได้ทุกที่ที่เราแบบเราต้องการไปอย่างสวนกสนต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแถวบ้านเราไม่มีหรอกในกรุงเทพไม่มีแต่มีอยู่ที่ใต้อย่างเงี้ยที่ใต้มีเยอะเงี้ยเราก็ไปดูเฮ้ยสวนเขาปลูกเยอะนะสูงนะสูง 3-4 เมตรเลยโกศลเนี่ยนั่นแหละเราก็ต้องเนี่ยมันต้องใจรักไงใจรักปุ๊บมันก็ทำให้เราเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงมันสวยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแขนงนึงนะในการออกแบบบ้านออกแบบบ้านหลังนึงออกแบบปุ๊บมาภูมิสถาปัตย์อ่ะมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในแบบนั้นด้วยเช่นเราออกแบบบ้านหนึ่งหลังบ้านหันหน้าไปทางทิศสมมติหันหน้าไปทางทิศตะวันตกแดดก็จะมาทางทิศตะวันตกแล้วเราควรจะต้องมีต้นไม้บังไหมถ้าเมื่อไม่ให้เกิดความให้เกิดร่มเงากับตัวบ้านไม่ให้เกิดความร้อนเกินไปก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะต้นไม้ชนิดไหนที่เราควรจะไว้หน้าบ้านที่ไหนที่เราจะไว้สกรีนอย่างเงี้ยสกรีนแผงผนังเงี้ยบ้านหนึ่งไม่เห็นอีกบ้านหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบของงานสถาปัตย์แขนงหนึ่งนั่นนะครับบอกตรงเลยชนิดต้นไม้นี่แทบจะไม่รู้เลยเรารู้ว่าชนิดนี้ปลูกตรงนี้แบบนี้แต่เราเอามาใช้วางตำแหน่งจริงๆแล้วเงี้ยมันไม่ได้มันผิดเพราะว่าหนึ่งคือมันโตไปมันอาจจะทำให้การวางต้นไม้เนี่ยมันต้องนึกถึงอนาคตด้วยว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ย
มันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะไปบังมุมมองตรงไหนไหมเงี้ยอันไหนควรจะตัดแต่งได้อันไหนควรตัดแต่งไม่ได้อันไหนควรจะปล่อยให้ยาวไปเลยอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ถูกพี่วางต้นไม้ไปผมวางต้นไม้ไปเนี่ยแล้วถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้แบบตามที่ต้องการต้นไม้อาจจะเล็กไปมองแล้วไม่สวยเงี้ยฮะมุมมองไม่ได้องค์ประกอบไม่ได้แต่เราก็เรียนรู้กันอาจารย์ก็คอยบอกว่าเอออันนี้ออกนะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้ดีกว่าให้มันดูสูงขึ้นอะไรเงี้ยนั่นนะครับใช้เวลาอยู่พักหนึ่งอ่ะเราเรียนรู้จากตรงนี้พักหนึ่งถึงจะเข้าที่เข้าทางไม้เก็บโคนแบบไหนที่ลงแล้วไม่ทำให้ดูรกเกินไปลงแล้วไม่กลืนกับต้นไม้เกินไปอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเราไปซื้อต้นไม้ทุกเราเซื้อชนิดนี้แต่เอ้ยเราเบื่อเราจะเอาไม้เก็บชิ้นเนี้ยเก็บอยู่ตลอดมันก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปอีกชิ้นนึงลองดูมั้ยได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะเรียนรู้ไปเองอัตโนมัติทีเราเรียนรู้ไปเองอัตโนมัติมันก็เกิดความจำอันนี้ลงนี้สวยลงนี้ดีลงนี้ใช้ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละครับก็จะเป็นลักษณะที่แบบประสบการณ์ก็จะสอนเราตลอดเวลาทุกวันนี้ก็คือประสบการณ์ต่างๆที่เราลงต้นไม้มาว่าอันไหนลงแล้วดีลงไหนลงแล้วไม่ดีแดดเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราทำงานกับแดดนะเนาะเราไม่ได้ทำงานในที่ร่มอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกตลาดไม้งามนะครับอยู่ริมถนนเส้นกาญจนาเนี่ยแหละตรงเส้นหัวถนนเลี้ยวจากถนนรัตนาธิเบศรเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บนิดหนึ่งซ้ายมือนะครับนี่ก็เป็นศูนย์รวมต้นไม้มีต้นไม้ล่มไม้แดดอะไรเงี้ยครับไม้ใหญ่อยู่ในบริเวณนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราเลือกซื้อต้นไม้ก็คือเลือกในนี้ได้หมดเลยเป็นร้านหลักว่างั้นเถอะเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างมีครบทุกอย่างมีไม้แดดไม้ล่มไม้ลำไรอะไรเงี้ยฮะก็ไม้ดอกต่างๆที่เราเห็นอยู่เราจัดเป็นแบบคอมบิเนชันเป็นไม้ในกระถางนะครับไม้ในกระถางก็จะมีนี่อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปดูฐานที่จริงก็คือเราอันนี้ก็เป็นพวกไม้ดอกที่เราให้สีสันกับสวนที่เราจะทำนะครับแบบนี้คอนเซปต์ของสวนที่เราทำนี่เป็นสวนสไตล์โมเดิร์นกึ่งธรรมชาตินะครับแล้วก็มีลูกเล่นมีกระถางสีๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ลงในกระถางนั้นเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูอันนี้ก็สับปะรดสีก็อยู่ที่ลำไรล่มลำไรได้แดดนิดหน่อยอะไรเงี้ยฮะเอามาประกอบกันนะครับประกอบไปในกระถาง1ใบนะครับนี่ต้นบุงหงาสาลีคือเราต้องรู้จักนิสัยมันด้วยแล้วก็ชนิดของต้นไม้ด้วยว่าเราใช้แบบไหนอะไรเงี้ยจุดประสงค์ของเขาเพื่ออะไร อย่างบุงหงาสาลีเนี่ย เขาให้ร่มแล้วก็มีดอกอ่อนแล้วก็ควรจะให้ใกล้ตัวบ้านเพื่อกลิ่นจะได้โชยในห้องนั่งเล่นหรืออะไรเงี้ยสมัยเรียนก็อาจารย์ก็ให้ปลูกต้นไม้นะชนิดแรกที่รู้จักก็น่าจะเป็นไผ่ฟิลิปปินส์
ต้นไผ่ฟิลิปปินเนี่ยที่อาจารย์จะให้ซื้อมาแล้วก็มาปลูกเองปลูกกับดินวิทยาศาสตร์จำได้ละปลูกกับดินวิทยาศาสตร์น่าจะป .6 ป .5 ป .6 อะไรประมาณนี้แล้วทำให้เราชอบเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้วเราก็เห็นว่าต้นไม้ต้นเต็งต้นลังต้นสักต้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารักธรรมชาติไปด้วยในตัวเวลาว่างถ้ามีเวลามากหน่อยก็เข้าป่าเลยแหละเขาใหญ่แก่งกระจานอะไรเงี้ยฮะล่าสุดก็ไปกับพวกกลุ่มเพื่อนไปผ่าตัดที่พิษณุโลกก็ต้องใช้ภูวิวเข้าไปแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือหน้าผามีต้นปงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นต้นปงชนิดหนึ่งที่เขาเป็นปงเขานะเขายังอยู่ได้ปงนี่เป็นไม้ที่ทนแดดทนฝนทนร้อนอายุเป็นร้อยปีอันนี้ได้เห็นพี่ก็มหัศจรรย์ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้เจอไงนะฮะแล้วอย่างเขาใหญ่นี่ต้นไม้มีเยอะมากตรงริมผากล้วยไม้อะไรเงี้ยมีต้นไม้หลักๆหลายชนิดที่นั่นเขาป่าเราก็จะได้เห็นนกเห็นอะไรเงี้ยมันเอื้อกันไงใช่ไหมถ้ามีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้สูงๆใหญ่ๆเงี้ยนกก็ต้องมีตามมาเราก็ได้เห็นนกเงือกเห็นนกต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เพลินไง3วัน4วันอยู่ได้เพลินเกาะยังไงเราก็มาใช้ในงานจัดสวนเราการวางต้นไม้ในแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดเงี้ยเราก็อิงความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแม้แต่เราอยู่ในบ้านเรามองมาเนี่ยเราเห็นกิ่งไม้อะเรามีกิ่งไม้ที่มันอ่อนช้อยลงมาเนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเราใกล้ชิดธรรมชาติละใช่ไหมฮะนั่นแหละครับลักษณะแบบนั้นโครงการที่จัดก็ร่วมๆจะ 5-6 โครงการแล้วล่ะโครงการแล้วไม่ต่ำกว่า100หลังก็มันก็มากอยู่ถ้าคูณกันแล้วก็เยอะอยู่แต่ว่าในความเยอะตรงนั้นน่ะมันก็ยังไม่พอนะสำหรับนักเจ้าสวนนะเพราะว่ามันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเพราะพื้นที่1พื้นที่มันไม่เหมือนกันหมดหรอกเราก็ต้องแก้ปัญหาไปตามแต่ละพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมุมมองติดเสาไฟฟ้ามั่งอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีการแก้ไขไปนะครับทำงานยากสุดก็คือการเข้าถึงการเอาต้นไม้เข้าถึงพื้นที่เนี่ยยากสุดหมายความว่าถ้าในพื้นที่ที่มันแคบต้นถนนเล็กการที่เราต้นไม้ใหญ่เข้าไปในพื้นที่เราต้องคิดแล้วว่าต้นไม้เคนจะเข้าได้ไหมเคนจะเข้าในพื้นที่ได้ไหมเนี่ยคือการทำงานที่ยากแต่การปลูกต้นไม้ไม่มียากเพียงแต่เราต้องรู้ว่าชิ้นไหนควรอยู่แดดชิ้นไหนควรอยู่ที่ร่มนะครับในการทำงานไม่ยากแต่การที่จะเตรียมงานเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างยากคอนเซปต์นี่นะถ้าในหมู่บ้านของโครงการก็จะเป็นคนคิดคอนเซปต์มาว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนอย่างที่เห็นอยู่ก็เป็นแบบเรียบง่ายเพราะว่างานในโครงการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าต้นไม้ที่ใช้จะเป็นต้นไม้ที่ดูแลรักษาง่ายต้นไม้ไม่อยู่ได้นาน3เดือน4เดือนอยู่ได้ตลอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ไม้คงทนพื้นที่ถาวรหน่อยแต่ถ้าเป็นบ้านจัดสวนบ้านลูกค้ามีเวลาดูแลก็จะหาต้นไม้พันธุ์ชนิดที่ดูแลอาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนักอย่างเงี้ยลงในพื้นที่นั้น1เลยให้ความสุขเพราะเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขในทำงานเราไม่ทำงานอย่างแบบมาจี้หลังเราทำนะอะไรเงี้ยเราชอบต้นไม้เราชอบสีเขียวเราชอบดอกไม้มันชนิดแต่ละอันเราชอบใบแต่ละชนิดว่าใบแตกต่างกันมันมีเส้นสายของมันเงี้ยมันมีความสุขไงเราลงเราก็มีความสุขกับมันเราก็ไม่รู้สึกเหนื่อยแม้แต่เนี่ยอากาศร้อนเหงื่อออกก็ไม่เป็นไรเราก็ลุยเราก็ทำงานเราไปเสร็จ1วันเช้ามาเริ่มใหม่คิดใหม่ว่าเราจะพัฒนาตรงไหนต่อเพิ่มเติมตรงไหนใส่สีอะไรเข้าไปในส่วนเพราะว่าต้นไม้มันมีหลากชนิดไงมีหลายสีมีหลายเฉดสีมากเราก็ลงตามที่เราอยากลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องไม่ขัดกับคอนเซ็ปที่เราตั้งไว้ในแต่ละโครงการเงี้ยโครงการมีคอนเซ็ปของเขาใช่ไหมฮะเราก็ต้องลงให้ในพื้นฐานของคอนเซ็ปนั้นแต่ว่าก็มีความเป็นตัวเราอยู่ด้วยนะครับWe'll be right back.
ี่ยแหละครับที่อันนี้คือสั่งต้นไม้มาเราสั่งแล้วแต่ที่เราซื้อมาเมื่อเช้านี้ก็ลงไปส่วนหนึ่งละบ้านหลังนั้นแล้วก็มาหลังนี้ลงเพิ่มเติมก็เพิ่งสั่งต้นไม้มาเมื่อเช้านี้ก็มาลงเตรียมพร้อมที่จะลงในการหนึ่งหลังในการทำปลูกต้นไม้จริงก็ใช้เวลาอยู่ไม่เกิน4วันเพราะว่าเรามีต้นไม้พร้อมอยู่ในมือเราสามารถที่จะโทรสั่งต้นไม้แล้วก็มาลงปุ๊บแล้วก็ลงในตำแหน่งที่เราต้องการได้เราไม่ได้วิ่งหาต้นไม้มาเรามีต้นไม้ที่คอนแทคร้านต้นไม้ที่คอนแทคกับเราอยู่เราก็โทรสั่งเขาก็มาส่งย่นระยะเวลาในการหาต้นไม้เพราะถ้าเราทำงานในสวนอุตสาหกรรมที่เป็นลักษณะงานเยอะๆมากๆต้องใช้วิธีโทรสั่งเอาวันนี้ไม่เสร็จต้องอีก2วันเพราะว่าจากตรงนี้แล้วลงไม้รั้วเรียบร้อยแล้วปลูกต้นไม้สีเพิ่มสีสันเพิ่มมุมมองตามกลุ่มตามอะไรเงี้ยให้เป็นแมสต่อเนื่องยาวไปสุดบ้านแล้วก็ลงทรายเสร็จแล้วก็ปูหญ้าก็เหลือเวลาอีก2วันบ้าน1หลังที่เราทำเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีป้ายชื่อต้นไม้บอกแต่ละชนิดว่าพันธุ์อะไรชนิดอะไรอะไรเงี้ยครับเป็นทั้งเป็นไม้แบบไหนไม้ใหญ่ชื่ออะไรมีชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็คุณสมบัติของเขานะครับหนึ่งหลังก็จะมีหมดเลยใช่ครับมีศิลปะเป็นองค์มันมีองค์ประกอบไงมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้กลางต้นไม้เล็กต้นไม้คลุมดินอีกเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของเขาแม้แต่สีของต้นไม้มันก็เป็นสีมันก็เป็นโทนสีของเขาเหมือนกันสีเขียวเข้มเขียวอ่อนออกแดงออกเหลืองเนี่ยก็มีลักษณะมันก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งองค์ประกอบสวนก็จะมีจะไปสวนไทยอาจจะมีโอ่งตั้งมีโอ่งตั้งมีตุ๊กตาดินเผาอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์นะแบ่งเป็นสวนไทยเรามองแล้วเราก็รู้ว่าเป็นสวนไทยเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบสวนก็อิงอยู่ในแขนงหนึ่งของงานศิลปะชอบทุกสวนนะที่ทำแต่ว่าสวนถ้าคิดว่าถนัดที่สุดน่าจะเป็นสวนป่าสวนป่าก็มันก็จะครึ้มหน่อยเป็นท็อปิคอลมีต้นไม้หลากชนิดหลากพันธุ์หลักเท็กเจอร์ของใบเงี้ยเรามาใช้มีอ่างมีสระน้ำมีบ่อน้ำมีบ่อบัวมีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีเฟิร์นมีอะไรเงี้ยทำให้เรามองแล้วมีความเขียวมองแล้วสบายตาที่ชอบสวนแบบเนี้ยคิดไว้นะอยากให้ทำสวนสาธารณะที่มันดีขึ้นในกรุงเทพหรือในที่ต่างๆเงี้ยให้เห็นความสำคัญของสวนสาธารณะนะทั้งงานฮาร์ดสเคปงานซอฟต์สเคปเองต่างๆเงี้ยเพราะสวนสาธารณะบ้านเราอ่ะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ยังไม่ครอบคลุมยังไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนบางทีมีแต่ต้นไม้ใหญ่มีแต่หญ้าที่มันสูงบ้างเตี้ยบ้างต่ำบ้างมีบ่อน้ำจริงอยู่แต่ว่าบรรยากาศมันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นบรรยากาศไม่ได้คนก็ยังไม่ค่อยอยากจะออกไปใช้ใช่ไหมถ้าดูอย่างเมืองนอกเงี้ยอย่างญี่ปุ่นเงี้ยอย่างญี่ปุ่นก็ยังมีสวนน้ำให้เด็กไปเล่นเงี้ยทั้งที่อยู่ในสวนสาธารณะก็มีอย่างเงี้ยมันทำให้คนเขาอยากจะเข้ามาใช้พื้นที่นั้นแต่ว่าบ้านเราอ่ะเป็นแค่พื้นที่ให้วิ่งจ็อกกิ้งทีวิ่งไปก็ยังต้นไม้คึมดูน่ากลัวคนก็ไม่กล้าเข้าเงี้ยมันยังไม่ตอบโจทย์ที่ดีไงการจัดสวนอ่ะคนส่วนรวมต้องใช้ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวทีข้างนอกเงี้ยจัดสวนส่วนกลางหรือส่วนสาธารณะคนก็ต้องอยากจะใช้อยากเข้ามาใช้พื้นที่อยากมานั่งปิกนิกอยากมาปูเสื่อนอนกับพื้นอยากมาสัมผัสหญ้าอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนเราใจเย็นขึ้นด้วยนะครับไม่ได้อยู่บนถนนคอนกรีตอย่างเดียวเดินถอดรองเท้าเดินถนนคอนกรีตโอ้ยไม่ไหวหรอกร้อนลองถอดรองเท้าแล้วมาเดินหญ้าอย่างเงี้ยกับเดินคอนกรีตมันก็ต่างกันละความรู้สึกก็ต่างกันนี่เหนื่อยมาเนี่ยลองมองหญ้านะมันไม่มีสะท้อนมันก็เขียวเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกแล้วเรามีความสุขอ่ะมีความสุขใช่มีความสุขมากทำงานอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวแหละมั้งเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเวลาเสด็จต่างๆเนี่ยไปตามที่กันดารที่ไม่ก็ให้ประชาชนปลูกป่าสร้างป่าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกถ้าเรามาปลูกต้นไม้ในบ้านล่ะเราปลูกต้นไม้ต่างๆไม้ใหญ่ไม้ต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่มเย็นกับบ้านต้องมีใจรักก่อนและไม่ห่วงหล่อไม่ห่วงสวยอ่ะทำงานอย่างเงี้ยมันต้องเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝุ่นทั้งต่างๆนานาทั้งเจอแต่คนผู้รับเหมาเองที่หรือแต่ต่างๆหรือเจอสิ่งแวดล้อมที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้เงี้ยก็ต้องยอมรับสภาพนั้นใช่ไหมฮะก็ต้องมีใจอ่ะใจรักถ้าใจรักอะไรก็ทำได้หมด
และนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้มีแค่ความรักและความหลงไหลในธรรมชาติสีเขียวเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถเนรมิตธรรมชาติให้ออกมาเป็นสวนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รูปร่างสวยงามในรูปแบบต่างๆตามต้องการได้อีกด้วยและเขาคนนี้ก็ยังคงเดินอยู่บนเส้นทางสายธรรมชาตินี้พร้อมกับความฝันเพื่อส่วนรวมที่อยากให้คนไทยได้มีสวนสาธารณะในการพักผ่อนและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงหวังว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนแล้วในสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง TrueVision 54และ 70กับ Block A Entertain Your Brain